นอกจากเรื่องของการเดินสายในช่วงนี้แล้วนะครับอีกด้านหนึ่งเองคุณพิธาและก็ก้าวไกลเขาก็เดินสายนะครับไปขอบคุณประชาชนที่โหวตให้กับทางก้าวไกลแบบถล่มทลายก่อนหน้าก็ทั้งกทมใช่ไหมฮะนนทบุรีสมุทรปราการไปภูเก็ตล่าสุดมีความเคลื่อนไหวเพราะว่าวันนี้กับวันพรุ่งนี้ครับไปเหนือครับไปลำปางลำพูนวันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยว15พรุ่งนี้จะไปที่เชียงใหม่นะครับผู้สื่อข่าวรายงานเนี่ยที่ลำปางโอ้โหเตรียมพร้อมกันแล้วนะในการต้อนรับคุณพิธาแบบอบอุ่นนะครับคือหลายคนก็ไปแสดงความคิดเห็นผ่านโลกโซเชียลมีเดียครับว่าชาวลำปางรอต้อนรับอยู่รอคุณพิธาจะเดินทางมาที่จังหวัดนี้หลังจากที่คุณพิธาเนี่ยมีกำหนดการว่าจะออกเดินทางไปที่ลำปางแล้วก็ลำพูนเนี่ยนะครับ14มิถุนายนแล้วก็ที่เชียงใหม่15มิถุนายนหลักๆก็คือไปพบปะแล้วก็ขอบคุณประชาชนที่ไว้ใจในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะครับอย่างวันนี้ครับช่วงเช้าจะไปที่ลำปางส่วนบ่ายจะไปลำพูนนะครับเช้าวันนี้เนี่ยคณะของคุณพิธาจะไปที่วัดพระธาตุลำปางหลวงก่อนนะครับเป็นที่แรกจากนั้นก็จะไปที่ลานข้างวัดซึ่งเป็นจุดที่ตั้งของเขตเลือกตั้งที่4ของลำปางนะครับส่วนช่วงบ่ายจะไปที่บริเวณลาน5แยกหอนาฬิกาเทศบาลนครลำปางครับซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่1ของจังหวัดลำปางก็จะไปพบปะแล้วก็ปราศัยท่ามกลางประชาชนที่ไปรอต้อนรับนะครับก็คาดว่าน่าจะคึกคักไม่แพ้จังหวัดอื่นๆผลการเลือกตั้งที่ลำปางเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกจังหวัดที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ทางการเมืองนะครับ3เขตเลือกตั้งลำปางจากทั้งหมด4เขตก้าวไกลเนี่ยล้มแชมป์เก่าเพื่อไทยไปด้วยคะแนนแบบทิ้งห่างผู้สมัครจากก้าวไกลที่ได้ที่ชนะไปเนี่ยก็คือเขต1เขต3เขต4มีเพียงแค่เขต2ที่เป็นของเพื่อไทยที่ยังยึดที่มั่นเอาไว้ได้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีก1จังหวัดที่เป็นฐานการเมืองของเพื่อไทยมานานหลายยุคอะจนกระทั่งนี่แหละนะครับการเลือกตั้งครั้งล่าสุด66ก้าวไกลก็สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เรียกความไว้วางใจของประชาชนไปได้เหมือนเป็นการตอกย้ำชัยชนะและตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ติดตามคุณพิธาอยู่ที่จังหวัดลำปางเขาบอกว่าลานวัดนะครับพระธาตุลำปางหลวงตอนนี้คลาคร่ำไปด้วยคนที่ใส่เสื้อสีส้มแล้วก็ดอกไม้ลูกโป่งสีส้มมารอให้กำลังใจคุณพิธากันพร้อมแล้วคุณอนุทัยสกุลทองติดตามรายละเอียดอยู่ที่นั่นเชิญครับเชิญครับสุดตอนนี้นะคะทางด้านของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลนั้นนะคะก็เดินทางมาถึงที่วัดพระธาตุลำปางหลวงและตอนนี้นะคะกำลังอยู่ในระหว่างการสักการะองค์พระธาตุลำปางหลวงนะคะเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศล่าสุดกันนะคะซึ่งก็จะเห็นว่าเนี่ยค่ะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะพร้อมด้วยว่าที่ส.ส.พรรคก้าวไกลในเขต1และเขต4จังหวัดลำปางนะคะก็คือนางพิธาปวีณาเสถียรนะคะแล้วก็นางสาวรัพัศนิยโสสดนะคะซึ่งก็เป็นว่าที่ส.ส.พรรคก้าวไกลในพื้นที่จังหวัดลำปางที่ชนะการเลือกตั้งพร้อมกับคุณพิธาเนี่ยก็มาสักการะองค์พระธาตุลำปางหลวงนะคะซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวลำปางนะคะชาวลำปางเนี่ยบอกนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณพิธาเดินทางมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ทั้งหมด3ครั้งแล้วแล้วก็สัญญากับชาวลำปางว่าถ้าชนะการเลือกตั้งจะกลับมาอีกครั้งนึงครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเดินทางกลับมาตามสัญญานะคะค่อยๆครับโดยก็จะเห็นเขาว่ามีประชาชนนะคะมารอต้อนรับมารอให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าโอ้โหแน่นมากเลยนะคะเพื่อที่จะมารอขอถ่ายรูปกับทางด้านของคุณพิธานะคะซึ่งถ้าสังเกตคุณพิธาเนี่ยก็จะสวมใส่เสื้อนะคะซึ่งก็เป็นเสื้อพื้นเมืองของภาคเหนือนะคะโดยประชาชนเนี่ยก็มอบเสื้อตัวนี้ให้นะคะเดินตามกันมาตั้งแต่บริเวณหน้าทางเข้าแต่กำหนดการวันนี้นะคะหลังจากที่ได้มีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือองค์พระธาตุลำปางหลวงแล้วนะคะเดี๋ยวจะเข้าสู่ขั้นตอนของการผูกสายสินเพื่อเป็นการรับขวัญกับผู้เฒ่าผู้แก่ของชาวลำปางด้วยนะคะเป็นการผูกข้อไม้ข้อมือรับขวัญด้วยก่อนที่จะไปกล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวลำปางนะคะที่มอบคะแนนเสียงให้กับคุณพิธาในครั้งนี้ค่ะซึ่งถือว่าพื้นที่ขององค์พระธาตุลำปางหลวงนั้นเป็นจุดแรกนะคะที่คุณพิธาลงพื้นที่มาที่จังหวัดลำปางและก็ในพื้นที่ภาคเหนือที่มีกำหนดการภาคเหนือ 14-15 มิถุนายนนี้นะคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยนะคะจะมีกิจกรรมของสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลลำปางหลวงนะคะที่จะมาทำการฟ้อนเล็บลาย
านนาต้อนรับแต่เนื่องจากว่ามีประชาชนมารอกันเป็นจำนวนมากนะคะก็ทำให้กิจกรรมนั้นไม่สามารถที่จะทำได้ตามกำหนดนะคะก็มีการมอบดอกไม้ชุดที่จะฟ้อนรำเนี่ยนะคะก็มากล่าวให้กำลังใจกล่าวต้อนรับสั้นๆนะคะเพราะว่ามีคนมารอรับเยอะจริงๆนะคะซึ่งทางด้านของสภาวัฒนธรรมเนี่ยเขาบอกนะคะว่าวันนี้ตั้งใจที่จะมาแสดงเพื่อที่จะทำกิจกรรมในการต้อนรับคุณพิธาเพราะว่าคุณพิธาเนี่ยสัญญากับพี่น้องชาวลำปางว่าจะเดินทางกลับมาที่นี่นะคะและเขาบอกด้วยนะคะว่าอยากจะให้รัฐบาลใหม่นั้นนะคะเข้ามาดูแลในเรื่องของปัญหาผู้สูงอายุนะคะรวมไปถึงอยากจะให้ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเท่าเทียมด้วยบรรยากาศสดๆนะคะตอนนี้จะเป็นภาพที่ทางผู้เฒ่าผู้แก่ของชาวลำปางนะคะจะมาทำการผูกสายสิญเพื่อเป็นการรับขวัญคุณพิธานะคะเดี๋ยวดูภาพบรรยากาศว่าจะมีการพูดถึงอวยพรอย่างไรบ้างค่ะมือบางขวาขวัญอยู่ฝันสามสิบสองพันสิบปีบางคือไปตีอื่นบุญปีบางคือไปตีไหนไหนคู่ยอดจะเทมักบัตรให้หนูยอดจะบัตรมักยาโดนคู่บัตรไปเป็นเจ้าบัตรจำลังคู่บัตรไปเป็นนายกเทศมนตรีแฝดช่วยบังช่วยมังผู้ทอผู้ทั้งสังหะกมอธรรมังสังหะสังโฆสังฆังสังหะพุทโธพุทธังรักษาธรรมโอธรรมังรักษาสังโฆรักษามาเลยค่ะมาเลยขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณมากขอบคุณมากที่คิดถึงนะครับยังจำได้อยู่ไม่ได้แล้วนะไปไหนต่อครับมาหน้ารู้เลยครับไปไหนต่อครับก็ถือว่าการทำพิธีรับขวัญเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็มีการด้านล่างจะดันนะครับแม่ข้างหน้าจะล้มอยู่แล้วเดี๋ยวจะเป็นการถ่ายภาพร่วมกันนะคะของผู้เฒ่าผู้แก่นะคะแล้วก็ทางด้านของคุณพิธานะคะก่อนที่จะออกจากจุดนี้นะคะเพื่อไปทำการประสายขอบคุณอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่เดี๋ยวมีคนจะไปลมแล้วต้องถอยหน่อยมันแคบไปมันแคบไปเดี๋ยวผู้ใหญ่ไปลมมีพ่อแก่แม่เฒ่าเดี๋ยวไปลมค่ะเห็นบรรยากาศพี่น้องประชาชนมาวันนี้ครับก็ดีใจมากครับเพราะว่าก็เป็นพื้นที่ที่หาเสียงบ่อยนะครับแล้วก็อย่างช่วงตอนสงกรานต์ก็ลงมาขอพรพ่อแก่แม่เฒ่าที่นี่แล้วก็มาเล่นน้ำปะแป้งกับคนรุ่นใหม่ที่นี่ด้วยก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรถึงได้ทำให้เราชนะทั้ง3เขตจาก4เขตครับค่ะนั่นก็เป็นเสียงจากคุณพิธานะคะที่ขอบคุณชาวลำปางนะคะแล้วก็ที่มอบคะแนนเสียงให้กับทางคุณพิธานะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้แน่นมากเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศทั้งหมดนะคะอีกครั้งนึงเพื่อที่จะรายงานข่าวในช่วงต่อไปนะคะตอนนี้คุณพิธาเดี๋ยวจะเดินทางไปอย่างที่บอกค่ะว่าทำกิจกรรมอีกจุดนึงบริเวณด้านล่างขององค์พระธาตุลำปางหลวงนะคะเพื่อที่จะทำการขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวลำปางที่เดินทางมารอต้อนรับให้กำลังใจและมอบคะแนนเสียงในครั้งนี้ค่ะช่วงนี้กลับไปที่สถานีค่ะ